ความรักไม่ผิดผิดที่เธอเปลี่ยนไปนะคะก็เป็นเรื่องราวความรักของทอมทอมสับสนเป็นเรื่องราวของทอมสับสนค่ะคือก็เป็นทอมอยู่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่มาวันหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็มาตั้งใจทำให้รักแล้วก็เดินไปรักเข้าๆทีนี้จะยังไงต่อล่ะนี่แหละค่ะแกนของเรื่องตอนคาแรคเตอร์เจี๊ยบทำไมต้องเป็นเจี๊ยบคาแรคเตอร์ทำไมต้องเป็นเจี๊ยบเพราะเจี๊ยบเป็นอย่างเงี้ยแหละครับไม่เป็นเจี๊ยบแล้วจะเป็นใครใช่คือต้องบอกว่าจริงๆคนที่จะมาเล่นบทแบบนี้เนี่ยค่อนข้างยากมากนะครับแต่เผอิญว่าเราเห็นโปรไฟล์ของน้องอะไรเงี้ยแล้วคาแรคเตอร์ของเจี๊ยบเราว่าเขาอาจจะมีเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกเป็นผู้ชายดูเป็นทอมที่แบบมีความน่ารักอ่ะเรารู้สึกว่าคงไม่แปลกมั้งถ้าผู้ชายคนนึงจะหลงรักแบบว่าผู้หญิงที่มีบุคลิกแบบนี้เป็นช้อยแรกเลยไหมคะที่นึกถึงเป็นช้อยแรกเลยไหมเป็นช้อยแรกเลยใช่สำหรับพวกพี่ครับก็เป็นช้อยแรกเลยและน่าจะไม่มีช้อยอื่นไม่คือเขาบอกว่าลักษณะของผู้หญิงที่เป็นทอมอาจจะมีอยู่เยอะไงคะแต่ว่าเจี๊ยบเขาเป็นพี่ว่าเจี๊ยบเขาเป็นตรงกลางระหว่างความเป็นผู้หญิงน่ารักกับเป็นแบบทอมบอยหน่อยๆได้ป่ะเพราะฉะนั้นทำคนนี้มันมีความสับสนที่เขาจะเปลี่ยนใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันมาเป็นแบบเป็นทอมมาเลยก็คงจะไม่ใช่หรือมาแบบเป็นผู้หญิงไปเลยก็คงจะไม่ใช่เจี๊ยบเหมาะที่สุดแล้วจะดูสับสนมากตอนนี้จะดูสับสนใช่ค่ะเล่นไปเล่นมาเริ่มสับสนแล้วใช่ไหมสับสนมากพระเอกของเราเหรอคะเลือกยังไงคะอ๋อพระเอกของเราคะเรื่องนี้พระเอกดูดรอปเล็กน้อยนะพี่กูช่วยหน่อยก็ให้พระเอกก็พระเอกเป็นคนพูดก็เป็นช้อยแรกๆเป็นช้อยเดียวด้วยเพราะว่าเราติดต่อพูดไว้นานแล้วอะไรอย่างงี้เราก็คือก็มาจับลงเรื่องนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีแบบบังเอิญพอดีเดือนที่ลงมันเป็นเดือนที่แบบพุธค่อนข้างแบบงานล้นๆแล้วก็กําลังฮอตอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีช้อยอื่นครับเรื่องมีช้อยเดียวสังเกตดูตาพี่กู่สิงตาพี่กู่ประกายก็2เดือนมานี้เจอพูดทุกวันเจอพูดทุกวันชอบไม่ต้องบอกออกสื่อก็ได้แล้วพี่พูดแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะทํางานกับพี่ก็ดีครับเจี๊ยบก็เป็นแบบที่ทุกคนเห็นนี่แหละครับก็เป็นคนที่เหมาะกับบทนี้โดยเฉพาะเลยมันเหมือนแบบเรื่องจริงสร้างขึ้นมาเพื่อเขาเลยครับแล้วทุกวันนี้สับสนไหมเนี่ยสับสนมากเริ่มหวั่นมากเพราะว่าขับไฟเดย์ของเราคือเราขึ้นชื่อว่ามันคือเรื่องจริงแล้วก็เวลาเราเล่นเราก็เล่นกันจริงๆครับเวลามีฉากทะเลาะกันหรือว่าเลิฟซีนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มีมาแบบมุมกล้องอะไรเงี้ยฮะมีหวั่นไหวไหมฮะโอ้อยากบอกว่าเลิฟซีนโหดถ่ายไปแล้วด้วยเลิฟซีนสำหรับพี่กู่พูดได้คำเดียวว่าไม่เคยพอขออีกใจสั่นเลยเป็นไงบ้างกับฉากเลิฟซีนสำหรับเจี๊ยบอ๋อสำหรับเจี๊ยบฉากเลิฟซีนก็ทำไมต้องหน้าแดงด้วยร้อนนี่เริ่มเข้าถึงบทบาทก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราต้องมาเลิฟซีนแล้วคือเล่นจริงไม่มีสแตนด์อินพี่กู่ก็อยากเป็นสแตนด์อินแล้วก็ขอมาว่าขอเล่นจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็โหเล่นคู่กับพระเอกสุดฮอตขนาดนี้ก็ถ้าไม่ตื่นเต้นก็ไม่รู้จะยังไงแล้วเขาบอกความลับมาเขาบอกว่าสมัยก่อนที่เขาเข้าวงการใหม่ๆอะไรเงี้ยอายุประมาณ18เขาก็เคยเล่นเลิฟซีนในหนังเรื่องนึงเล่นปุ๊บบอกว่าพอคัดปุ๊บเขาร้องไห้เลยคือแบบยังไงอะไรเงี้ยจูบแรกพอมาหลังจากนั้นก็มาคราวนี้เขาก็บอกเจี๊ยบเป็นไงบ้างไม่รู้สึกไม่รู้สึกใช่ครับไม่รู้สึกครับคือเจี๊ยบขอจูบจริงเองนะฮะเรื่องนี้พูดไม่ได้ขอนะครับพี่กู่มุมกล้องได้ไหมเจี๊ยบเดินเข้ามาจูบจริงไปเลยแล้วแบบตอนถ่ายแบบด้วยความที่เขาจูบกันแล้วเขาก็เราไม่สั่งคัดไงเพราะเราก็ขำมันเป็นเราขำเขาว่าเราปล่อยประมาณนาทีกว่าเขาก็จูบกันไม่เลิกเลยใช่บอกว่าพี่กู่พอเหอะเดี๋ยวจะท้องแล้วเนี่ยอีกนิดหวั่นไหวฝากให้ติดตามกันหน่อยค่ะสำหรับเรื่องนี้ฝากไหมครับก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองเรื่องราวความรักที่มันมีอยู่จริงในสังคมนะครับแล้วก็ขับไฟเดย์เดอะซีรีส์พยายามอยากจะถ่ายทอดแล้วก็อยากให้เห็นมุมมองความรักที่มันก็มีทั้งความน่ารักแล้วก็มีความสับสนซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตของความรักของคนนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างยังไงก็ฝากติดตามแล้วกันครับสำหรับความรักไม่ผิดที่เธอเปลี่ยนไปมาดูกันว่าจะเปลี่ยนกันได้จริงหรือเปล่านะครับก็ทุกวันเสาร์20:00 น.นะครับทาง GM 25ครับผมนะครับเดือนกันยายนนี้ครับตลอดกันยายนอ่า
โอเคค่ะขอบคุณค่ะเจ๊ตับนึงนะได้ครับเออต้องสวมเข้าไปจ้ะ